สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกระเป๋ากล้องนะครับยี่ห้อ Tenba นะครับโดยตัวนี้จะเป็นซีรีส์ของ Cooper Collection นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่น Cooper Messenger 8นะครับโดยตัวเนี้ยจะมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะสำหรับเก็บนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับดูตัวกระเป๋ากันโอเคครับตัวกระเป๋าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เลอะนิดนึงคือผมได้ใช้งานมาพักใหญ่แล้วนะครับก็วัสดุตัวนี้ครับจะเป็นตัวผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับเคลือบสารกันน้ำนะครับแล้วก็จะมีพวกชิ้นส่วนที่เป็นหนังเนี่ยครับก็คือจะเป็นหนังแท้นะครับทุกจุดเลยนะครับก็จะมีตัวป้ายยี่ห้อเทนบ้านี่นะครับมีหัวซิปนะครับหัวซิปตรงนี้นะครับด้านโดยหัวซิปด้านนอกเนี่ยจะเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับพร้อมด้วยหมุดโลหะนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างกระเป๋านะครับก็จะเป็นหนังแท้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีซิปขนาดใหญ่เลยเป็นซิปทองเหลืองนะครับอันนี้เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวกระเป๋านะครับก็จะรูดยากนิดนึงนะครับก็ด้านในก็จะมีช่องประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มาที่ด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเลยก็จะมีตัวห่วงแบบนี้นะครับเอาไว้ฮุกกับอะไรก็ตามนะครับซึ่งอันนี้ผมเดี๋ยวจะลองฮุกเป็นตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นตัว PGY Tech Beetle นะครับก็ฮุกเข้าไปนะครับจะยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างพื้นที่มันจะเล็กๆนิดนึงโอเคได้แล้วก็อันนี้ก็เรียบร้อยครับเวลาเราจะใช้กล้องเนี่ยก็สามารถติดกล้องไปที่ด้านข้างได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สะพายไม่ได้นะครับจะใช้ก็กดออกมาแล้วก็เอากล้องออกนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวสายที่เป็นเหมือนหูจับกระเป๋านะครับซึ่งตัวนี้ถ้าไม่ใช้เราสามารถถอดออกได้นะมันจะมีห่วงตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีช่องสำหรับใส่แท็บเล็ตนะครับอันนี้ใส่แท็บเล็ตได้ขนาด8นิ้วนะครับก็ใส่พวก iPad mini ได้นะครับช่องก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังนี้จะเป็นบุนุ่มด้วยนะครับซิปก็ตัวซิปที่นอกเหนือจากซิปทองเหลืองเนี่ยก็จะใช้ซิปของ YKK ทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็ด้านฝาเนี่ยครับก็จะมีซิปสำหรับ Quick Access ด้านในนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ระบบเปิดด้านหน้านะครับที่ฝาด้านหน้าเนี่ยจะเป็น Velcro นะครับซึ่ง Velcro ของTenba เนี่ยเขาจะมีพิเศษนิดนึงก็คือเขาสามารถเปิดแบบเงียบได้นะครับโดยถ้าเปิดเราเปิดปกเราปิดลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วเปิดปกติโดยแบบดึงขึ้นมาเลยเงี้ยปิดแน่นๆก่อนโอเคแบบถ้าเกิดว่าเราเปิดปกติด้วยการแบบดึงขึ้นเนี่ยมันก็จะดังหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเปิดด้วยวิธีของเขาครับก็คือให้ดึงลงนิดนึงแล้วค่อยเปิดขึ้นมันก็จะเสียงมันก็จะเงียบลงไปอีกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเวลโคพิเศษของทางยี่ห้อนี้เขานะครับโอเคก็เปิดออกมานะครับด้านในข้างบนพอเปิดขึ้นมาก็จะเจอป้ายยี่ห้ออีกทีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังแท้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีตัวฝาด้านบนเนี่ยจะมีลิ้นสำหรับเอาไว้บังอาจจะเป็นบังกันน้ำได้นิดหน่อยครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีกระเป๋าสองข้างเนาะแล้วก็ซิปอีก1อันนะครับซึ่งด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเป็นผ้าสีเทานะครับแล้วก็มีตัวเอาไว้ให้แขวนกุญแจนิดนึงตรงนี้นะโอเคแล้วก็ในส่วนสายสะพายนะครับอันนี้สายสะพายก็จะเป็นผ้านะน่าจะเป็นฟิลสไตล์ยี่ห้อดอมเก้นะครับแล้วก็จะมีตัวแพดรองบ่านะครับโดยวัสดุเนี่ยก็จะเป็นผ้าแคนวาสเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีตัว
ยางกันลื่นนะครับลองบ่าแต่ว่าตัววัสดุเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยนะครับเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูนะครับอันนี้สามารถถอดได้นะถอดเสร็จปุ๊บนี่ก็จะเป็นข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนโฟมเหมือนฟองน้ำอะครับก็ค่อนข้างแข็งเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างจะแข็งเลยไม่ค่อยจะงอเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เวลาผมใช้งานจริงส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยใช้หรอกนะโอเคนะครับแล้วก็มาดูด้านในต่อนะครับตรงนี้ขาดไปนิดนึงตรงนี้จะมีบอกรุ่นนะครับว่าเป็น Cooper 8นะครับโอเคแล้วก็ด้านในจะมีซิปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็รูดออกมาปึ๊บนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวกล่องกันกระแทกนะครับแล้วก็เป็นด้านในกระเป๋านะครับโดยผมโดยที่กล่องกันกระแทกเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับโอเคถอดเสร็จก็ด้านในกระเป๋าก็จะมีแค่นี้นะครับเป็นช่องโล่งๆเลยนะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยจะไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นใช้จะเป็นหนังเนี่ยรองเลยนะครับจะไม่ได้หนามากนะเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่กล่องกันกระแทกเนี่ยเวลาใส่ของก็เวลาวางกระเป๋ากับพื้นเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะทีนี้เรามาดูกล่องกันกระแทกนิดนึงนะครับโดยตัวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีพาร์ติชันมาให้อีกนะครับเขาจะมีพาร์ติชันเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือจะมีพาร์ติชันแบบสำหรับแบ่งช่วงแบ่งช่องเนี่ยแบบเนี้ยชิ้นแบบเนี้ยครับมี2ชิ้นก็คือมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับโดยการใช้งานปกติเนี่ยผมจะใช้แค่ช่องเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพาร์ติชันแบบนี้นะครับอีกชิ้นนึงซึ่งเอาไว้ลองแบ่งด้านในแบบนี้ครับสมมุติเรามีการใส่เลนส์เข้าไปแบบนี้เนาะใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วทีเนี้ยเราสามารถเอาชั้นเนี้ยมาปิดเพื่อป้องกันตัวเลนส์ได้นะครับหรือว่าเราเอามาปิดแล้วเราสามเราจะวางของเพิ่มนะครับอย่างเช่นอันนี้เราใช้วางกล่องตัวไมโครโฟนนะครับเราก็สามารถวางลงไปได้แบบนี้นะครับโอเคโดยตัวกล่องกันกระแทกเนี่ยก็อันนี้ผมกั้นไว้แบบที่ผมใช้อยู่แล้วนะก็คือผมจะใช้แค่ตัวชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับส่วนอันนี้เอาติดเอาไว้ข้างในก่อนเผื่อต้องใช้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอีก2ช่องนะครับอันนี้อาจจะเป็นสำหรับใส่สาย USB อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใส่ลงไปนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กล้องที่ผมใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว A6700 นะครับติดกับเลนส์ Sigma 10-18 f2.8 นะครับผมก็ใส่ในบริเวณช่องนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็มีเลนส์อีกตัวนึงนะครับซึ่งอาจจะติดไปด้วยนะครับก็จะเป็น Tamron 17-70 f2.8 นะครับตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็ใส่ลงไปก็จะเห็นว่าใส่ได้ค่อนข้างจะพอดีเลยนะครับใส่เสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในตัวกระเป๋านะครับโดยกระเป๋าเนี่ยตรงนี้มันจะมีซิปอยู่ใช่ไหมซึ่งผมจากการใช้งานนะครับผมไม่ปิดช่องนี้เลยนะผมก็พับมันลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวกล่องกระแทกเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับก็พอใส่เสร็จปุ๊บก็จะเป็นช่องว่างก็ที่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้งานปกติเนี่ยมันจะมีช่องว่างนี้อีกนิดนึงใช่ไหมผมก็จะเอาตัว power bank เนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็เท่านี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็คือตัวลิ้นที่ผมบอกนะมันจะกางมาปิดได้เท่านี้ครับก็คือมันจะยังไม่ได้แบบปิดสนิทเท่าไหร่มันก็จะมีช่องรูให้เข้าไปให้แบบน้ำเข้าได้อย่างนี้อยู่ดีนะครับก็กระเป๋าใบเนี้ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้อย่าพยายามไปลุยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะเอาไปลุยเนี่ยก็จะมีตัวถุงกันฝนอีกทีนึงนะอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูทีหลังนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยสมมุติเราไปใช้งานแล้วเราแบบอยากจะหยิบกล้องมาถ่ายรูปแล้วก็ข้างบนจะมีช่อง Quick Access นะครับก็เปิดมาปุ๊บเราก็จะสามารถหยิบของจาก
ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หยิบกล้องจากช่องนี้ได้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่ใช้ก็ปิดไปแต่ที่เนี้ยครับจะสังเกตว่าตัว Tamron 1770เนี่ยเลนส์ที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยใส่ลงไปแล้วมันก็ค่อนข้างจะพอดีกับตัวกล่องแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาเลนส์ตัวเนี้ยเมาส์ติดกับบอดี้แล้วยังเก็บได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเอาออกปึ๊บโอเคเมาส์แล้วนะครับก็ลองเก็บลงไปซึ่งก็เก็บได้นะครับแต่ว่าก็จะเหลื่อมๆยื่นๆนิดนึงนะพอปิดลงมาก็จะค้ำๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่นะครับเนี่ยก็จะค้ำๆหน่อยนึงนะแต่ว่าถ้าให้ดีก็แนะนำอย่าใช้เล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับมันจะเกินตัวกระเป๋าไปเนาะเนี่ยแค่อันนี้วางก็จะเลยอยู่แล้วโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวผ้าคลุมกันฝนนะครับซึ่งตัวเนี้ยแถมมาด้วยนะครับก็แกะออกมานะครับอันนี้เขาจะมีจุดเด่นเลยของยี่ห้อนี้นะครับก็คือมันจะมี2ด้านนะก็จะมีด้านสีดำนะครับอันนี้สำหรับคลุมทั่วไปนะครับแล้วอีกด้านนึงจะเป็นสีเงินนะครับซึ่งสีเงินเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับแบบเวลาเราไปอาจจะเดินอยู่ในที่มืดอะไรเงี้ยครับมันก็จะสามารถช่วยสะท้อนแสงทำให้เราทำให้คนที่เขาขับรถเนี่ยสามารถเห็นเราได้ชัดขึ้นนะครับโอเคก็วิธีใส่ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็คลุมลงไปทั้งใบเนี่ยแหละมันก็จะมีกระดุมมีเวลโครมีกระดุมอะไรเงี้ยให้อยู่นะเพื่อล็อกให้มันแน่นหนานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองหยดน้ำให้ดูนิดนึงแล้วกันแต่ใบเนี้ยมันจะไม่ได้กันน้ำอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกโอเคก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยครับนั่นได้อันเนี้ยมันเป็นการเคลือบกันน้ำเนี่ยมันก็จะน้ำก็จะกลิ้งๆไปนะครับแต่ก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีช่องอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันสามารถกลิ้งลงไปได้นะก็ให้แนะนำก็อย่างที่บอกครับถ้าไปลุยต้องลุยฝนจริงๆก็ใช้ผ้าคลุมดีกว่านะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ